สวัสดีครับเพื่อนๆผมตรีดิสนะครับวันนี้ไปลุยกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ด่าน352นะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมก็ได้ตัวใหม่พอดีนะครับก็ครบกระนาบสำหรับผู้พิทักษ์ของผมนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราช่วงนี้ก็ดีมากนะครับคนเยอะมากนะครับด่านนี้ตอนนี้นะครับ160แล้วนะครับเต็มนะครับไปดูก่อนยังมีใครมาสมัครผมหรือเปล่านะครับซูเปอร์มาสเตอร์ผมจะรับนะครับแต่ต้องดูตัวก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะรับนะครับถ้าเป็นมาสเตอร์ธรรมดาก็เลเวล50ขึ้นนะผมจะดูนะตอนนี้นะเพราะว่ามีคนมาสมัครเยอะมากนะต้องเข้าใจนะครับก็ไปด่านต่อไปกันนะครับเรานะครับเอาตัวก่อนนี่ออกนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับปะไปด่านต่อไปนะก็คือด่าน200ไอ้350กว่านะ53ครับ52ครับวันนี้ก็เบลอๆนิดนึงนะครับไม่น่าผ่านยากมากครับยิ่งด่านประชิดผมยิ่งได้ทีเลยนะครับแป๊บนึงนะครับผมหาของมาวางก่อนผมต้องใช้มือกด2ด้านนะครับไปแล้วเอาเพื่อนมาครับเป็นเลยเราน่าจะผ่านไม่ยากนะไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมมีตัวพวกนี้แล้วนะครับได้ครบแล้วเราก็เริ่มลงตัวหลายตัวโอ้โหโดนสายฟ้าศัตรูเริ่มลงทุกอย่างนะของเรานะที่เรามีนะโอ้โหโดนสายฟ้าแรงมากตายเลยสู้ได้ไหมเนี่ยลองแบบประชิดดูนะครับอาคาถาน่าจะสู้ได้หรือเปล่าครับน่าจะพอสู้ได้นะเข้าไปดูนะครับก็คือยำแหลกมากตอนนี้นะครับถล่มมาจนได้นะครับที่จริงนะผมยังคิดอยู่เลยถ้าคนไม่ค่อยมีของดีนะมีตัวดีน่าจะผ่านยังไงด่านนี้ก็คงจะต้องใช้พวกไอ้อะไรวะตัวเล็กตัวน้อยนะเดี๋ยวผมลองเล่นสายตัวเล็กตัวน้อยสักรอบนึงนะครับน่าจะผ่านได้นะตัวเล็กตัวน้อยนะคือใช้พวกที่ใช้แร่น้อยๆนะมาวิ่งมาชนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันผมจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกกันแน่ตัวนี้ยังเอาเข้าตัวนี้เอาออกตัวนี้เอาออกตัวนี้เอาออกหมดนะครับตัวนี้เขาเท่านี้แหละครับตอนนั้นก็เป็นตัววิ่งนะครับเอาตัวสตันไปตัวหนึ่งปะสตันนี้สตันกี่วิวะ2วินะไม่เอาดีวะไม่มีละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่พวกนี้แหละนะครับวิ่งไปนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเราก็ผมมีออโต้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องกดเยอะนะแม่นปวดมือปวดนิ้วก็น่าจะได้นะครับเท่าที่ดูนะโอเคอ
เบลล่านะใช้แร่น้อยสุดตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก่อนเกรนนะโอเคลองดูนะครับว่าชนะได้หรือเปล่านะสำหรับด่าน252นะครับเราก็น่าจะชนะได้นะครับเท่าที่ดูนะครับน่าจะชนะได้นะลองใหม่นะครับเรา252ด่านหัวหน้าด้วยนะครับหัวหน้ามีท่าสายฟ้านะก็เป็นท่าที่แรงมากแรงมากนะโอเคนะครับอันเดอร์สตอมไปก่อนครับเราโอ้ยผมเอาออโต้หนึ่งดีกว่าออโต้สองรู้สึกเร็วเกินไปนะว่าจะเป็นมาเร็วจังเลยครับที่ไหนได้มันออโต้สองเอาแล้วครับเราสู้ได้หรือเปล่านะลองมาดูกันสู้ได้นะสู้ได้นะก็มีทั้งตัวสมอลงสมอเรือนะสู้ได้ครับสู้ได้ก็ไม่น่าจะยากมากนะ yes โอเคนะครับตัวพวกนี้ผมก็ใกล้เต็มแล้วนะตัวนี้ก็เก็บเวลนะครับเก็บของนะครับไอ้นี่ก็เรียบร้อยเต็มไปแล้วนะครับเหลือกับเหลือแต่ตัวนี้แหละนะครับไอ้บราวน์นะครับบราวน์หมีน้ำแข็งของผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมเก็บแล้วตัวโดนัทนะของผมนะครับก็ค่อนข้างจะเทพนิดนึงนะครับตัวนี้นะเพราะว่าถ้าระเบิดโดนัทของมันนะครับโดนข้างหลังนะครับแล้วแรงมากนะครับดีกว่าเรออสเยอะมากนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับก็ต้องอัพให้ถึกๆนะให้มันใช้เวสข้างหลังให้ได้นะครับก็เราก็จะชนะได้นะครับสำหรับใน PVP นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็เหลืออีก2ตัวนะต้องอัพนะผมก็ต้องรับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับงั้นขอบคุณมากนะครับชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับมีอะไรก็ Subscribe ไลค์แชร์ได้นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ